วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็คู่ที่2ของรายการก็จบไปในช่วงต้นยกสุดท้ายนะครับก็เป็นทางเจ้าหลานย่าโมวัฒนะก็ชนะทีเคโอจากนรินทร์ สจ.ต้งปาจีนไปในยกสุดท้ายนะครับก็ยกสุดท้ายก็น่าจะมีแผลแตกแล้วก็เลือดเยอะนะครับกรรมการก็ยุติการแข่งขันนะครับไปดูดิไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยอ๋อไม่มีแผลแตกอะไรนะครับแต่กรรมการยุตินะเอาใส่เข้ามาด้วยนะสวัสดีพี่สวัสดีครับศักดิ์นรินทร์นะครับในบรรยากาศหลังเกมของเจ้าศักดิ์นรินทร์นะก็โทษนะขออภัยครับไม่ได้มีแผลแตกอะไรนะแต่ว่ากรรมการเห็นแล้วก็ทางสู้ก็ยุติการแข่งขันไปนะครับในยกสุดท้ายของช่วงต้นเกมนะครับเป็นไงบ้างครับน้องฟื้นยังครับยังตาโตยังวินเวียนอยู่เตรียมผมไม่เตรียมพี่ทำเกมไฟนี้มันแตกต่างกับไฟที่แล้วที่เจอน้องเข้าไปแล้วติดใส่น้ำแข็งเลยใส่น้ำหนักร้อยเจ็ดแล้วไฟแล้วเราชกกันร้อยเท่าไหร่ร้อยหนักร้อยสี่ร้อยห้าอืมตอนนี้ปล่อยมาใหญ่เกินมีผลเลยใช่ไหมทำให้โดนอาวุธนี่ทำท่าทำให้มันโดนอะไรก็เจ็บไปหมดนะเราไปพลาดช่วงตรงไหนก่อนน้องชายยกไหนก่อนต้นศอกเข้าหัวครับต้นศอกเข้าหัวมู่กินหางกันนะด้านมู่แก่สิงคิรีเบลขึ้นมาได้เปรียบเลยครับใช่ครับเป็นต่อด้วยเสียดายไหมครับน้องนี่เสียดายครับที่ทำให้จุดเปลี่ยนของเกมก็คือโดนศอกเข้าหัวเลยใช่ไหมจากนั้นมันก็มึนด้วยไงช่วงปลายยกสี่นี่เราก็เกือบจะเสร็จแล้วเหมือนกันนะว่าระฆังดังก่อนไม่รู้ว่าโดนอะไรครับแต่โดนครับไม่รู้ว่าโดนอะไรในจังหวะนั้นจำอะไรไม่ได้เลยทรงตัวไม่อยู่ยืนไม่อยู่จนถึงช่วงปลายยกแต่ว่าระฆังดังก่อนมายกสุดเข้าไปให้มุมเข้าน้ำเข้าไปที่มุมให้น้ำฟื้นมาไงตอนช่วงปลายยกสี่ตอนยกสี่ฟื้นมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมโดนอะไรจำไม่ได้เลยวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่เลยน้องนะอยากฝากถึงใครบ้างครับน้องนี่ทำให้สำเร็จขอโทษทางบ้านนะครับที่คอยเชียร์ครับก็ไม่สำเร็จครับครับผมไม่เป็นไรใจไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับของเจ้าศักดิ์นรินทร์ สจ.ต้งปาจีนหรือว่าเจ้าศักดิ์นรินทร์แพทย์โบตันสุมนะครับเดี๋ยวไปดูหลานย่าโมได้วันนี้หลานย่าโมทาพี่น้องแฟนมวยทางบ้านก็บอกว่ามาโหดมากวันนี้เด็กโคราชนี่มาโหดมากครับวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมของเจ้าหลานย่าโมกันสักหน่อยนะครับถือว่าวันนี้ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะโอ้โหนี่เป็นพระเอกเลยขึ้นไปนี่เป็นรองเขารู้ตัวไหมรู้ตัวครับรู้ตัวตั้งแต่ก่อนชกครับเป็นรองรู้ตัวว่าเป็นรองก่อนชกใช่มันยังไงความรู้สึกกดดันด้วยก็เป็นรองก็ดีครับไต่สบายไม่กดดันด้วยมีอาชีพไหมเป็นรองขึ้นไปเป็นรองไม่มีครับเกมไฟนี้กับไฟที่แล้วมันแตกต่างยังไงบ้างก็ผมได้เสริมหมัดแล้วก็เสริมอะไรหลายอย่างครับเสริมความนิ่งอะไรพวกนี้ครับไม่นิ่งแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่เขาบอกว่าเรื่องน้ำหนักเขาขยับขึ้นมาน้องคิดเห็นยังไงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมรู้ตัวไม่ถึงอาทิตย์แต่ผมซ้อมตลอดครับผมเขาบอกว่าปกติเขาต่อย104 105วันนี้มาต่อ107ครับเวลาทำให้โดนหมัดโดนอาวุธเรานี่ทำท่าทำให้มีอาการครับทีนี้เราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะได้ก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าน้องเขาก็ขยับน้ำหนักขึ้นมาแล้วเรารู้ตัวกี่วันก็รู้ตัว4-5วันครับเริ่มที่เราชกวันไหนเริ่มที่ยังก็ซ้อมรอรายการไปเรื่อยๆครับแล้วผู้ชกเรารู้ตัวพร้อมกันไหม
ก็ผมเห็นรายการที่เขาจะต่อยกับสิงคีรีครับอ๋อสิงคีรีจอดไปครับไม่เรามาเข้าเวรแทนครับผมนี่เข้าเวรแทนแล้วก็ชนะด้วยครับยังแข็งยังแข็งก็หลังจากนี้ไปนี่คิดว่าน้ำหนักของตัวเองที่เหมาะของเราประมาณเท่าไหร่น้องก็ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดก็ได้หมดได้หมดครับอยากเจอใครไหมนับยังแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์นะครับผมในใจเรามีบ้างไหมที่สรุปแพ้ใครแล้วอยากแก้แก้มือก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังก็ต้องซ้อมรอบซ้อมร่างกายไปเรื่อยครับตอนนี้ก็เรียนแบบลุกย้อนไปคู่ชกเราวันนี้เขามาเมียกับไฟที่แล้วเขาก็มาดีนะครับแต่แบบเขาน่าจะพลาดโดนอะไรหมัดโดนเขาบอกว่าโดนศอกเข้าหัวจังหวะนั้นก็มึนเลยครับผมให้เกมเปลี่ยนเลยครับวันนี้ถือว่าทำสำเร็จแล้วเนาะอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็อยากขอบคุณเจมส์บรีครับแล้วก็พี่มาร์คแล้วก็พี่นัทหมูทองไทยดิมี่ครับที่ให้ฐานที่การพิซ้อมครับครับแล้วก็ขอบคุณเจมส์บรีที่ช่วยสนับสนุนครับเห็นย่องพลไปเจอเป็นคู่ปั้มด้วยใช่ครับย่องพลคู่ปั้มครับครับน้องยินดีด้วยครับทำได้ชนะวันนี้ครับครับผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหลานย่าโมนะครับโมท่านนะครับที่วันนี้นี่เอกจะไม่ใช่แก้แค้นดีก็คือย้ำแค้นไปอีกคนนะย้ำแค้นไปอีกคนสำหรับทางเจ้าศักดิ์นรินทร์นะก่อนหน้านี้ต่อยกันที่เวทีราชดำเนินนะเนาะก็ถือว่าสนุกมาวันนี้ก็ชนะขาดเลยแล้วไม่ใช่ชนะขาดแต่ชนะนกเลยก็กรรมการตำบลก็จับที่ขึ้นน็อกเอาท์ไปในยกสุดท้ายนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับ